สวัสดีวันนี้เราจะมาต่อนะความเดิมตอนที่แล้วก็คืออันนี้ใส่กระดูกนะพอเราใส่กระดูกให้กับเมสเป็นแผ่นๆได้แล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะมาทำใส่รูปภาพนะผมก็ไปออกแบบมาแล้วอันนี้คือลายกล่องของเราว่าเราจะเอาลายประมาณนี้มีฝาพับอย่างนี้ปุ๊บป้าป้าปี๊ปุ๊บนะออกแบบสัก2สีแล้วก็จะทำสีใสอีกสักอันหนึ่งนะแล้วก็มีตัวช่วยเล็งก็ไม่ต้องใช้หรอกแต่ว่าเอามาทำเล่นๆแล้วก็ทำด้านในกล่องนะเราจะลง UV map ทั้ง2หน้านะเราก็ไปที่ Blender นะเวอร์ชันเดิม 3.3.1 นะเปิดไฟเก่าขึ้นมาก่อนแหมอันนี้คือความเดิมตอนที่แล้วเลยนะเราทำอะไรไปแล้วบ้างเราก็ใส่ทำไปแล้วใช่ไหมรวมแผ่นนะใส่กระดูกเรียบร้อยต่อไปกลับมาที่ Object Mode ก่อนนะก่อนที่เราจะทำใส่ UV Map ก็คือใส่รูปภาพลงไปในไอแผ่น Mesh เนี่ยนะเราต้องเช็คสักหน่อยหนึ่งก่อนนะว่ามันหันหน้าถูกไหมเพราะไอ้แผ่นนี้มันมีหน้าหลังนะหน้าหลังของมันเนี่ยมันจะเรียกว่า normal งั้นวิธีดูว่าอันไหนคือหน้าหลัก normal อ่ะดูตรงนี้กดนี่นะตอนนี้อยู่ใน object mode ธรรมดานะแล้วก็ในนี้ face orientation นะปิ๊ะพอเราติ๊กแล้วเนี่ยหน้าไหนที่เป็นหน้าด้านหน้าจะเป็นสีน้ำเงินนะและด้านไหนเป็นด้านในก็จะเป็นสีแดงนะอันเนี้ยแผ่นที่เราทำมาจากตัวรวมเนี่ยมันหันหน้าถูกแล้วแต่ว่าไอ้หน้าเนี่ยเรามันเกิดจากการรวมหลายๆแผ่นบางทีมันก็แบบพลิกไปพลิกมามันก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นหน้าหลังนะวิธีทำให้ด้านกลับด้านอ่ะเพราะว่าเราอยากจะให้มันหันทางด้านนี้นะเอาด้าน Z เป็นตั้งนะเพื่อไม่ให้แบบว่างงกับแบบเราก็จะไปที่ Edit Mode ก่อนแตะแท็บนะเปิดนี่ก่อนแล้วเปิดไปก็บางทีก็ไม่ขึ้นนะเราไปที่ Edit Mode แล้วเราก็ Select ทั้งหมดเลยกด A เอ้ยเอาเลยยังอยู่วัตถุนู้นอยู่เลยเอามากลับมากันนะแตะที่วัตถุนะแต่ที่เมสไม่ใช่แต่ที่กระดูกนะแต่ที่เมสเพราะว่าเราจะทำที่เมสเราก็ทำที่แผ่นแตะมันปุ๊บกดแท็บเข้า Edit Mode นะแล้วก็ Select All กด A นะแล้วก็ไปที่อาจจะไม่ต้องกดก็ได้นะเนี่ยผมลองไม่ Select ดูนะสลับเลยได้ไหมไม่น่าจะได้นะเมส Normal เนี่ยฟลิปปิ๊ะไม่ได้จริงด้วย เพราะว่าเราไม่ Select มันก็ไม่รู้เลยนะว่าจะสลับหน้าไหนเราก็ Select Allกด A นะแล้วก็ไปที่ Mesh ไปที่ Normal Flip ง่ายๆเลยคือมันก็คือพลิกด้านกดเปี้ยงปุ๊บน่ะมันหันหน้าถูกแล้วนะก็คือด้านบนเป็นด้านน้ำเงินด้านล่างเป็นด้านแดงเหมือนอันนี้ละที่เห็นสีมันเพี้ยนๆหน่อยเพราะว่ามันจะดูจากสีเดิมด้วยนะตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยละนะอันนี้เป็นด้านหน้าเรียบร้อยละเราก็ปิดนี่แล้วกันเพราะว่าเราจะได้ดูสีที่แท้จริงมันนะเอาเป็นใน face orientation ออกปิ๊บนะเป็นสีออริจินัลของเราแล้วก็กลับไปที่ object mode เราจะมาจัดการเรื่องสีภายในมันก่อนสีที่material ของไอ้วัตถุนี้นะแตะไปก่อนนะมันมีหลายสีเพราะว่าไอ้นี่มันเกิดจากการรวมหลายวัตถุส่วนอันเนี้ยมีสีเดียวเพราะว่ามันทำจากวัตถุเดียวนะเราจะมาแก้นี้กันเป็นหลักอันเนี้ยง่ายๆก่อนเลยนะลบทิ้งให้หมดเลยให้เหลืออันเดียวนะแต่ตรงสล็อตสีที่ไม่ต้องการอันนี้เป็นสล็อตสีนะเข้าที่ material ตรงนี้สล็อตสีที่2นี่อันแรกเป็นสีนะฮะสีเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเหมือนอันนู้นนะเราก็แตะตรงนี้สล็อต2แล้วบอกลบทิ้งไปเลยลบไปลบลบให้หมดเหลือสล็อตเดียวแล้วก็เราจะมาเล่น UV map กันวิธีการใส่ UV map ใส่รูปภาพนะเราก็ไปที่
material นี่แหละนะแล้วก็ไปที่ถ้ามันไม่ขึ้นเพราะโดย default แล้วถ้าเป็น object ที่ import เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ใช้ไอ้ node อยู่แล้วนะให้ติ๊กตรงนี้ use node ปิ๊บเป็นสีน้ำเงินฮะเป็นสีน้ำเงินเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้ตัวที่บอกสีอ่ะนะตอนนี้มันเป็นสีใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะเป็นสีปิ๊บอันนี้เป็นสีจริงแต่ viewport ที่เราดูอยู่เนี่ยมันเป็นสีก็เรียกสี viewport ไม่ได้สีจริงให้ติ๊กอันนี้ปิ๊บมันจะเป็นสีจริงละแล้วก็ดูรูปได้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอันแรกเนี่ยจะดูรูปไม่ได้ให้ติ๊กอันนี้นะเพื่อดูมุมมองดูสีที่แท้จริงมันอันนี้คือสีของมันใช่ไหมจากคราวเนี้ยเราจะไม่ใส่สีเราจะใส่เป็นรูปนะใส่เป็นรูปแล้วก็กดตรงนี้เลยเนี่ยไอ้จุดเหลืองๆข้างล่างเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปปิ๊บแล้วก็เลือกเอาเป็น image texture นะปิ๊บพอกดเข้าไปรูปมันก็จะมีสล็อตตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเพิ่มนี่ให้ยาวๆให้เห็นชัดๆ base color เนี่ยเราเปลี่ยนแล้วเป็น image แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นรายละเอียดว่ารูปอยู่ไหนให้เอารูปไหนมาใส่แล้วก็เปิด open ปิ๊บแล้วก็เลือกรูปผมจะลองอันนี้ในนะอันแรกก่อน open image ปิ๊บน่ะมันใส่รูปแล้วนะแต่ว่าเราต้อง UV map อีกทีหนึ่งนะอันเนี้ยก่อนจะให้ดูอันเนี้ยไอ้ที่เราดูส่วนนี้นะโดยปกติแล้วเวลาเราแก้ไขเราจะใช้ shading ใช่ป่ะซึ่งจริงเดียวก็ที่เดียวกันนะเนี่ยผมแตะวัตถุอยู่นะอยู่ใน object mode ด้วยแล้วก็กด shading นะถ้าจะซูมดูวิธีอยากจะซูมวัตถุนะกด slapพิมพ์แสลบปิ๊บแหมมันจะซูมให้นะเนี่ยเห็นไหมนี่คือไอ้โหนดของมันก็คืออันเดิมปกตินะฮะอันเดิมปกติที่เราเคยเห็นมันก็อันนี้แหละนะแล้วก็มี image texture มาซูมเข้าไปเห็นชัดๆกันเห็นไหม image รูปอะไรก็รูป paper box one ก็คือรูปตะกี้นี้นะตรงนี้กับตรงนี้มันที่เดียวกันแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันจะคุมได้เยอะกว่าแต่ว่าในกรณีนี้เราไม่ได้ต้องการคุมอะไรเยอะแยะเราแค่อยากจะใส่รูปก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเหมือนกันนะแล้วก็กลับมาที่แล้วเราจะทำกำหนดตำแหน่งของรูป UV map อ่ะเราก็ต้องไปที่หัวข้อ UV map นะ UV editing ปิ๊บแฮซูมออกมาแฮมันจะแบ่งด้านซ้ายด้านขวาไอ้ด้านเนี้ยถ้าเราอยากจะให้เห็นอันเดียวนะกดพิมพ์ slash ลงไปเลย slash ปั๊บนะเพิ่มปุ่มซะหน่อยนะเพิ่มปุ่มมันไม่ขึ้นหรอมันขึ้นไม่ได้หรอตรงนี้มันโชว์ไม่ได้หรอพอตรงนี้ก็ได้เห็นนะด้านนี้มันจะเป็นด้านวัตถุใช่ป่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะผมกด slash เพื่อซูมอันนี้อันเดียวนะแล้วก็คือการทำ UV map เราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะเอาหน้าไหนที่จะทำนะถ้าติ๊กเราต้องติ๊กทั้งหมดเรากด A เลย select all นะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยว่าเวลาเรามาที่ UV edit แต่ตรงนี้มันจะเป็น normal อยู่แล้วว่าเป็น edit mode นะเราเลือกตรงนี้เลือก face นะเพื่อให้ง่ายเป็น face mode นะคุณก็ select all กด A select all อะไรก็ได้ทำเลือกทั้งหมดแล้วคุณกดตรงนี้ UV นะมันจะอยู่ถัดๆมาเนี่ยแหละ UVunwrap ปิ๊คุณมันจะพอคุณเลือกหน้าแล้วสั่ง UV มันจะด้านภาพด้านซ้ายเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถ select ตรงนี้ได้นะเพื่อเลือกกำหนดว่าไอ้หน้านี้จะเอาตรงไหนไอ้หน้านี้เอาตรงไหนนะนะพอเราได้ UV map มาแล้วเนี่ยเราก็กด S ไอ้กดอันนี้ rotate ได้นะเพราะว่ามันมาผิดทางใช่ไหมเรา rotate กด R แล้วก็หมุนนะกดคอนโทรลค้างไว้ก็รักษาแนวได้ปิ๊นะแล้วก็เลื่อนตรงกลางแล้วก็สเกลมันเล็งให้พอดีนะคุณก็เล็งให้พอดีว่าเอ้ยภาพเราเนี่ยมันประมาณไหนแล้วก็ซูมเอาแล้วก็เลื่อนกด G ย้ายแอบย้ายสัดส่วนไม่พอก็สเกลดึงออกมาเออG ย้ายให้มันพอดีแต่ว่าอันเนี้ยบังเอิญบ้างในกรณีที่เราออกแบบเองเรากำหนดขนาดมาเองแล้วเรารูปเราก็กำหนดขนาดมาเองซึ่งมันจะเป็นขนาดเท่ากันนะ
มันเป็นกระดาษเท่ากันผมจะใช้วิธีนี้แทนจะได้ไม่ต้องเล็งนะเราก็จะไปที่ปรับมุมมองเป็นตั้งฉากก่อนให้มันฉากนะกด Z เพื่อให้มันมุมมองไปตั้งฉาก Select All เหมือนเดิมนะกด A Select ทุกแผ่นแล้วก็ตรงนี้ UV เราจะเลือกอันนี้แทน Project Form View Bond นะมันจะขยายพื้นที่ Select ให้เต็มรูปภาพแล้วกดนี้ปิ๊ดนี่เห็นไหมได้เลยมันจะได้ขนาดที่ถูกต้องทำไมถึงถูกต้องเพราะว่าเรากำหนดขนาดมาเองรูปภาพเราสัดส่วนถูกต้องเป็นสัดส่วนเดียวกับไอ้เวกเตอร์อันนี้เพราะงั้นมันจะตรงกันทุกจุดเห็นไหมทุกจุดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเล็งเลยฮะมุมฉากมุมอะไรนี่ตรงเป๊ะๆนี่ตรงเป๊ะๆผมบอกว่าเฮ้ยมันตรงจริงหรือเปล่านี่วิธีการผมไปทำรูปเล็งมาให้อีกอันนึงก็คือผมเปลี่ยนรูปนะผมจะเปลี่ยนรูปนี้เปลี่ยนรูปตรงนี้ก็ได้นะปกติเราดูรูปไอ้เปเปอร์01ใช่ป่ะผมจะเอารูปใหม่เข้ามาแทนแล้วก็กดตรงนี้เอารูปอื่นเข้ามาแทนตัวนี้ folder open image ปิ๊บกด open image ก็คือจะเอารูปใหม่มาใส่ให้มันแล้วก็เลือกอันนี้ทำคลิปเก๋ open image ปิ๊บนะมันจะเอารูปนี้มาแทนเพราะว่ารูป2อันเนี่ยมันขนาดเท่ากันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดรูปขนาดไม่เท่ากันมันจะเพี้ยนนะอันนี้เห็นไหมจุดเล็งนี่ตรงเป๊ะทุกอย่างอะเล็งตรงหัวมุมถูกเป๊ะเล็งมุมในก็ตรงเป๊ะอะคือทำไอ้ตรงนี้มาก็ไว้เล็งเล่นๆแหละจริงๆก็ไม่ต้องนะคงไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นฮะทุกอย่างตรงกันแล้วก็เราจะกลับมาที่ layout ปึ๊บนี่สังเกตว่าเห็นไหมว่ารูปที่ใส่กับรูปที่ UV edit อ่ะมันคนละรูปกันนะถามว่าทำไมคือรูปที่โชว์เนี่ยรูปที่โชว์ใน layout อ่ะมันจะเอารูปจากตรงนี้เสมอนะชื่อนี้เสมอส่วนไอ้ UV edit เนี่ยมันเอาไว้เปลี่ยนเล่นๆคุณจะเปลี่ยนรูปนี้เป็นรูปบ้าบออะไรมาริโออะไรก็ได้นะมันไม่สนใจแต่เวลาใช้งานจริงอ่ะมันจะใช้ material ของตัวเองนะเพื่อว่าบางคนแบบเปลี่ยนรูปเฮ้ยอยากจะเปลี่ยน texture นะเฮ้ยทำไมรูปหลักไม่เปลี่ยนอ่ะเพราะว่ารูปหลักจำไว้เลยนะว่ารูปที่ใช้หลักอ่ะมันจะดูจากตรงนี้image อย่างกรณีนี้ผมเปลี่ยนรูปเป็นสีฟ้าใช่ไหมผมอยากเฮ้ยทำไปอีกแบบนึงไงอยากได้สีเขียวแม่ที่ทำไว้นะอันนี้คือเลือกรูปที่มีอยู่แล้วในเครื่องในไฟล์นี้ที่ดูดมาแล้วแต่ถ้าเราอยากได้อันใหม่ให้กดอันนี้นี่ Open Image เมนูเดียวกับตะกี้เนี่ยแหละมีเมนู UV Edit อ่ะเลือกอีกสีหนึ่งฮะสีเขียวชมพูปิ๊บ Open ปั๊บเห็นไหมเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันจะเอายึดตรงนี้เป็นหลักเรากลับไปดู UV Map สิ UV Editing นะมันก็ใช้รูปเดิมเห็นไหมคือเราต้องระวังอย่างนึงว่าเวลาจะเปลี่ยนรูปน่ะอันเนี้ยเหมือนเปลี่ยนไว้ดูเฉยๆนะกรณีรูปสะเท่ากันนะคือเพราะงั้นเวลาจะเปลี่ยนรูปจริงจังอ่ะอย่าเปลี่ยนตรงนี้ให้มาเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงเลเยอร์ไอ้ตรงธรรมดาแล้วก็แมทเทียลตรงนี้นะคือรูปจริงที่มันจะใช้ฮะคราวนี้เราก็จะได้รูปมา1ด้านแล้วนะต่อไปเราจะทำเป็นกระดาษเดี๋ยวผมดึกก่อนนะแป๊บผมว่าเดี๋ยวผมจะสอนไอ้ UV Map กับกล่องสี่เหลี่ยมไปด้วยเลยนะจะได้พูดเรื่อง UV Map ให้เสร็จไปในทีเดียวนะอันนี้เราทำใส่แผ่นแล้วใช่ไหมเขาไปบางทีเราแบบว่าประกอบเสร็จแล้วเราอยากได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆธรรมดาโง่ๆนะนะผมก็ใส่กล่องมาอันหนึ่งคิ้วนี่เริ่มเทิมมาเริ่มเทิมแล้วก็เปลี่ยนไอ้คิ้วเนี่ยให้มันได้ส่วนที่ได้เท่ากับขนาดกล่องที่ออกแบบมานะผมจะเซตอันนี้มัน Y เหรอด้านนี้เหรอด้านนี้ก็ต้องด้านซ้ายขวาก็เป็น7เซนผมก็ใส่ลงไปไอ้แบบของผมมันจะเป็น7คูณ8ลึก3นะอันนี้ก็เป็น7ปิ๊บ7ของเราเป็น7เซนติเมตรใช่ไหมเราก็ใส่ได้เลย7 cm นะ Enterนะแล้วก็อันนี้เป็นกว้างก็น่าจะเป็น8
8เซนติเมตร cm enter นะแล้วก็อันนี้เป็น3 cm enter เนี่ยเราก็จะได้ละกล่องขนาดมาตรฐานนะทำไมมันนอนล่ะก็ไม่เป็นไรจับตั้งมาก็ได้เห็นเฮ้ยไม่ใช่คนโดนแทรกก่อนโรเตทx ปี๊ดจับตั้งขึ้นมาปึ๊ด90องศา90องศาปิ๊บนะเราก็จะได้กล่องขนาดเท่ากับแบบแบนๆที่เราทำจากคราวนี้เราจะเอากล่องของเราเอาลายกล่องมาใส่อันนี้แทนนะแล้วจะดูว่าทำยังไงได้บ้างเราก็เหมือนเดิมแตะมันแล้วก็new material เพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยกล่องไม่มี material ปุ๊บใส่เข้าไป material 1ใส่ไปเลยก็ได้นะไม่เป็นไรแล้วก็เหมือนเดิมเราจะใส่ไอ้นี่ใช่ไหมใช้โน้ตอยู่แล้วใช่ป่ะเราจะเปลี่ยนใส่รูปก็กดตรงนี้นะตรงสีมันเนี่ยสีแทนที่จะเป็นสีชุดจีชุดจีเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นรูปกดตรงนี้เปลี่ยนเป็น image texture นะ image อะไรอันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วเพราะว่าในไฟล์นี้มีอยู่แล้วเราบอกว่าเอาลูกกล่องฟ้าแล้วกันสีน้ำเงินนะมันก็รูปเสียเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไปที่ UV edit กันปิ๊บแหมไออันนี้มันยังอยู่ตะกี้กด slash มันเลยล็อกมุมของวัตถุนี้เดียวนะแล้วก็กด slash ทีนึงยกเลิกนะแล้วเราก็ไปแตะกล่องของเราเอ้ยเดี๋ยวมันอยู่กล่องแล้วใช่ไหมเออมันอยู่กล่องนะแตะกล่องแล้วก็เข้า edit mode เนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิม select all กด A เนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาเห็นป่ะว่ากล่องนี้หน้านี้ใช้ตรงไหนกดด้านบนใช้หน้านี้เนี่ยกดตรงไหนมันจะโชว์เฉพาะตรงนั้นเราจะลอง select all ก่อน select all ก็คือเลือก6หน้านะแล้วก็ UV map ก็คือรูปนี้แหละเราได้รูปนี้มาแต่ว่าไอ้รูปเนี้ยคือเราต้องมาดูทีละหน้าเลยว่ามันถูกไหมอย่างเงี้ยเอาหน้านี้ใช่ไหมผมก็ต้องกดแล้วกด select พอแตะด้านนี้ใช่ป่ะแตะแผ่นเดียวด้านนี้มันก็โชว์แผ่นเดียวผมก็กด A select all ของด้านนี้นะแล้วก็ G เลื่อนหาอันนี้มองไม่เห็นเพราะว่ามันยังใช้มุมมองเดิมอยู่เราเปลี่ยนเป็นอันนี้อัน3มุมมองสีคราวนี้เราก็จะเห็นว่าหน้าบนด้านบนอันนี้ด้านบนใช่ไหมเอาไหนเราเอานี้มาใส่อย่างนี้ปุ๊บถูกด้านไหมไม่ถูกต้องทำไงไอ้นี่ก็กด R rotate จะหันให้มันถูกหน้าถูกหน้าแล้วล็อกแนวไว้ถูกหน้าแล้วแล้วก็ต้องสเกล Y ขึ้นลงให้ถูกแล้วก็สเกลx ให้ถูกปึ๊บนี่ประมาณนี้เพื่อให้ได้1มุมมองแต่ว่ากรณีอย่างเงี้ยเราทำอย่างงี้ก็คงใช้เวลากันทั้งวันนะผมจะใช้วิธีการกำหนดขอบเขตนะอย่างกรณีเนี่ย select all ใช่ป่ะแล้วผมสั่ง uv เมนูต้องดูดีๆนะต้องดูด้านในนะอย่าไปดูอันบนเลือก uv ใช่ป่ะแล้วเลือกเป็น uv smart uv ไหนลองดิมันก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วมันดูมันต้องมานั่งเช็คทีละหน้าวิธีที่ถูกต้องที่สุดของการทำแบบนี้นะก็คือกำหนดรอยต่อของมันนะกำหนดรอยต่อวิธีการกำหนดรอยต่อก็คือเราจะเปลี่ยนโหมดตรงนี้เป็นในนี้ปิ๊เนี่ยกำหนดตรงแล้ว select ขอบใช่ป่ะเราเลือกขอบนี้ปิ๊บแล้วก็กดชิปค้างไว้นะเลือกขอบนี้แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างดูตูดด้วยขอบนี้แล้วก็ขอบนี้คือเรากำหนดขอบมันว่าเอาเส้นเนี้ยเป็นขอบของ UV map สิพอเราselectเสร็จแล้วนะคลิกขวาแล้วก็เซต mark seam นะก็คือกำหนดขอบนะกำหนดขอบว่าอันนี้คือขอบครับพอเรากดกำหนด mark seam ปิ๊บนะเส้นที่เราเลือกกำหนดมาร์คซีนไว้จะเป็นสีส้มนี่ผมอันซีเล็กแล้วนะเห็นไหมมันเป็นสีส้มให้เห็นชัดไม่เห็นชัดเห็นชัดว่าเป็นยังไงนะพอเรากำหนดแล้วเนี่ยเอาใหม่เราซีเล็กออกนะแล้วเรากำหนดที่ UV unwrap อีกทีหนึ่งปิ๊บนะคราวนี้เนี่ยมันจะ
ถูกมันจะถูกด้านแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องใช้สมาร์ทเพราะว่าปิ๊บอ๋อหรือใบโทษทีคือไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยที่ผมเปลี่ยนขนาดเมื่อกี้เนี่ยสเกลมันไม่หนึ่งพอสเกลไม่หนึ่งอ่ะเวลาอันแรปออกมาเนี่ยไอ้สัดส่วนตรงนี้ก็จะผิดนะวิธีการเราต้องก่อนที่เราจะ UV Map ไอ้ของ3มิติเนี่ยต้องแก้สเกลให้เป็น1-1-1ก่อนนะวิธีแก้สเกลก็คือกดคอนโทรล A ฮะแล้วก็มาเลือกนี้มันจะถามว่าเราจะรีเซตอะไรก็บอกรีเซตสเกลครับนี่ปิ๊อ่ะสเกลเป็น1-1-1แล้วอ่ะคราวนี้สเกล1-1แล้วนะคราวนี้กลับมาอยู่ UV Map ใหม่เข้า Edit Mode กดแท็บอ่ะ Select All กด A อ่ะแล้วสั่งใหม่ UV Unwrap ปิ๊บอ่ะคุณสังเกตไหมสัดส่วนมันจะถูกต้องมันจะถูกต้องเลยว่าตรงนี้มีสัดส่วนขนาดนี้อันนี้จะเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องเฉยๆนะจะขนาดไม่เกี่ยวนะพอเราSelect Allด้านนี้เราได้สเกลถูกต้องใช่ไหมเรากดมาฝั่งนี้นะSelect มันหรือกด A ก็ได้เหมือนกันนะแล้วตรงนี้มันยังหันผิดด้านใช่ไหมเราก็โรเตทธรรมดานะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ล็อกแมวหา90องศาคลิกนะเราได้ละเราจะได้แมปเดี๋ยวเลื่อนนี่นะปิดแล้วเราก็เลื่อนมาฝั่งนี้กด G ย้ายปึ๊บกดสเกลขยายให้มันพอดีแต่เนี้ยบอกแล้วว่าตรงนี้มันไม่มีขอบให้เล็งอาจจะเล็งยากนะผมขอเปลี่ยนรูปนิดนึงเปลี่ยนรูปเป็นอันนี้ไม่ใช่สิอันไหนวะ0อันนี้เห็นขอบชัดเลยบอกแล้วนะรูปที่เปลี่ยนตรงนี้ไม่เกี่ยวกับตัวจริงนะอันนี้เป็นไว้เล็งเฉยวิธีการอันนี้สเกลใช้สเกลย่ออย่างเดียวนะอย่าไปแบบว่าสเกล x สเกล y หรือว่าสัดส่วนมันจะผิดอันนี้ผมจะขยายให้ได้ประมาณนึงนะและเทคนิคก็คือเราจะขยายแล้วใช่ไหมแต่ว่าภาพมันเล็กไปผมจะชิดให้มันขอบด้านนึงชิดขอบด้านนึงนะอันนี้นะแล้วเลื่อนไปดูตรงนี้ตรงนี้มันยังขาดเท่านี้ใช่ไหมคือการสเกลขยายเนี่ยเวลาขยายมันจะขยายจากจุดศูนย์กลางพอขยายจากจุดศูนย์กลางเนี่ยสัดส่วนมันจะขยับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าหลังพร้อมกันเพราะงั้นวิธีการที่เราจะแบบว่าขยับทีเดียวให้มันตรงหรือว่าใกล้เคียงนะคุณไปชิดมุมด้านนี้ให้ตรงนี้ตรงแล้วคุณก็มาดูฝั่งนี้ซูมไปเนี่ยคือระยะที่เราต้องการเพิ่มแต่เราจะขยับแค่ครึ่งเดียวกด S ดึงมาครึ่งเดียวถามว่าทำไมครึ่งเดียวเพราะเวลาขยายมันขยายทุกด้านไงนะพอเราขยับครึ่งเดียวอีกข้างนึงก็ได้อีกครึ่งนึงแล้วคราวนี้เราก็จะย้ายมาละกด G ย้ายมันมาฮะถึงไม่ตรงก็เกือบตรงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหตรงแล้วเนี่ยถือว่าตรงแล้วนะเทคนิคคือขยายชิดขอบด้านนึงแล้วก็มาดูขาดเท่าไหร่ก็ขยายครึ่งหนึ่งนะมันก็จะตรงไม่งั้นคุณจะขยายด้วยขยับด้วยอ้าวนี่ไม่ตรงนี่นะผิดไป1พิกเซลเป็นคนไม่ยอมคนด้วยกด S ย่อไว้นี่เฮ้ยต้องย่อครึ่งเดียวตลอดเพราะว่ามันจะโดนอีกครึ่งด้วยแหมเจ๊ดเจ๊ดโอ้ยนี่มันก็แทบจะดูไม่ออกแล้วนะเอาเนี่ยย้วนๆแล้วกันเอาเป็นว่าตรงแล้วนะพอเราได้เลื่อน UV Map ให้ตรงแล้วนะก็เสร็จแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราไปที่ Layout ธรรมดาได้เลยนี่เห็นไหมเราได้กล่อง3มิติเวลาอยากจะดูอันเดียวกด slash นะกล่องสัดส่วนจริงและไอแบบออกแบบที่ผมออกแบบเนี่ยรอยต่อเนียนด้วยนะครับนี่เป็นไงล่ะฮะอันนี้แผ่นขอบกระดาษใช่ป่ะดูสิมีรอยต่อตรงกันด้วยเก๋ไหมรอยโค้งต่อกันนะ อันนี้เราก็จะเป็นการ UV Map วัตถุ3มิติอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าเวลาจะใช้อ่ะผมเดี๋ยวผมประกอบนี่เป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วอาจจะทำหลายๆกล่องก็ใช้วิธีนี้กล่องจะดีกว่านะไม่ต้องมาทำกระดูกอะไรให้วุ่นวายนะอันนี้เราก็เรียนวิธีการ UV Map รูปภาพทั้งวัตถุแบนและวัตถุไม่แบนแล้วนะอันนี้เนื่องจาก
รูปมาเนี่ยผมจะเปลี่ยนสีได้เลยเนี่ยผมเปลี่ยนสีผมก็มาแตะตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นสีเขียวให้สีชมพูฮะก็ใช้ได้เลยเพราะว่ารูปภาพ2รูป3รูปเนี่ยมันไซส์เดียวกันก็เลยสามารถเปลี่ยนเล่นได้สบายใจนี่เปลี่ยนนะเป็นจุดอันนี้ด้านหน้าด้านหลังตรงไหมแหมตรงดูเล่นได้ฮะเอาเบอร์1ก็แล้วกันอันนี้เป็นเบอร์2ป่ะไอ้แมวดีกว่าอันนี้เป็นเบอร์2ดีกว่าอันนี้เป็นเบอร์2และอันนี้เป็นเบอร์1แหมเปลี่ยนสีเล่นไปมาสลับโซนได้นะอันนี้ก็เสร็จละเอาไปเก็บก่อน GY GX เก็บก่อนนะคราวนี้เราจะมาทำด้านในกล่องลงด้านในกล่องแหมแต่ว่าไอ้กระดาษเนี่ยมันแบนไปเห็นไหมมันแบนแต่ๆเลยไหมเราต้องเพิ่มมิติให้มันดูสวยงามนะการเพิ่มความหนาของวัตถุแผ่นก็ง่ายๆเรามาตรงนี้แตะที่แผ่นนะไม่ได้แตะที่กระดูกนะแตะที่แผ่นมาที่ไอ้ประแจนี้ Amplify อันนี้เป็นเรื่องกระดูกเราข้ามไปบอกว่าเราจะเพิ่มอันนี้ Solidify ก็คือความหนา Solid Solidify ทำความหนากดเปียงไว้ปิ๊บนะพอหนาเนี่ยเห็นไหมได้หนาแล้ววัตถุเรามีหนาแล้วงั้นเรามาดูเซตติ้งของมันอันนี้คือสูง1เซนนะเพราะว่ามันเป็นหน่วยเป็นเมตรเราอยากจะเอาหนาสักอันนี้เรากระดาษเราไซส์จริงนะกระดาษเป็นไซส์21-16เนี่ยกระดาษไซส์จริงแต่ความหนาเนี่ยเอาสักเท่าไหร่อ่ะครึ่งมิลแล้วกันนะครึ่งมิลแล้วก็ใส่เป็นจุด5 mm Enter นะเหมือนกระดาษยังกระดาษหนาครึ่งมิลจริงๆรู้สึกกระดาษมันอาจจะหนาไม่ถึงครึ่งมิล นะแต่ก็เอาเป็นครึ่งมิลแล้วกันเอาไว้เอาเป็นมิล1ล้านคือผมจะให้เห็นขอบชัดๆเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเอาเป็นครึ่งมิลไปก่อนละกันเอาเป็นครึ่งมิลก็ได้นะแล้วก็สังเกตสีสีมันก็คือมันจะเอาสีที่ได้จากขอบมาทำเป็นเขาเรียกไงมาทำเป็นความหนาเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวผมขยายนี่ให้เป็น1เซนเหมือนเดิมแล้วกันเอา5มิลแล้วกันนะเอาจะให้จะได้เห็นชัดๆเฉยๆนะไม่ได้ว่าเดี๋ยวเอาจริงก็ลดขนาดได้เนี่ยเห็นไหมสีขอบที่ปูดขึ้นมากับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพกลับด้านเห็นปะฟรีทำได้กลับด้านมันก็คืออันนี้นั่นแหละนะมันจะทะลุลงมาซึ่งเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราสามารถกำหนดเมทีเรียลของทั้งขอบและด้านหลังได้นะเราก็มาที่นี่ที่ Solidify เหมือนเดิมเลยแหละนะไปที่เมทีเรียลของ Solidify มันจะมีกำหนดว่าคุณจะใช้สล็อตไหนทำออฟเซตเมทีเรียลออฟเซตก็คือตรงนี้ความหนานะว่าจะใช้เมทีเรียลสล็อตไหนของวัตถุนี้แต่เนื่องจากไอ้วัตถุตัวเนี้ยมันมีสล็อตเดียวสล็อตสีสล็อตเดียวก็คือไอ้สีไอ้รูปภาพนี้แล้วก็เพิ่มอีกสัก2สล็อตป้าบนะเพิ่ม2สล็อตแล้วเราก็ใส่สีให้มันแล้วก็กด new สีที่2กด new จริงๆเลือกสีเดิมก็ได้นะแต่ว่า แต่ก็ไม่เป็นไรเราทำให้ดูใหม่แล้วกันอันนี้เราก็จะตั้งว่าเป็น material ขอบตั้งภาษาไทยนี่แหละมันจะเสียก็เดี๋ยวค่อยว่ากันขอบอันนี้เป็นแมททีเรียลหลังเอาในแล้วกันด้านในแล้วกันแมททีเรียลในนะอันนี้เป็นแมททีเรียลจะคลิกไปเปลี่ยนชื่อให้มันสวยงามนอกเรียบร้อยนะอันนี้เราจะเปลี่ยนสีสล็อต2เนี่ยสีที่อยู่ในสล็อต2ให้เป็นสีเหลืองนะแล้วก็ด้านในเอาเป็นสีเหมือนกระดาษสีนี้เดี๋ยวเอาให้มันเห็นชัดๆแล้วกันสีแดงก็แล้วกันนะพอเรากำหนดแล้วว่าวัตถุชิ้นเนี้ยมี2สล็อตเอ้ยมีทั้งหมดตอนนี้มี3สล็อตสล็อต2 3เนี่ยกำหนดสีแล้วแล้วก็กลับไปที่Solidify แล้วเรากำหนดเลยว่าเนี้ยสีอะไรนะ Material Offset ครับผมขอสล็อต1ครับฮะได้ไหมไม่เห็นได้เลยเราไม่ดีหรือว่าเราดูไม่ได้สล็อต1แล้วเนี่ยสล็อต2
จะอ๋ออ๋อเอ๊ะ material offset 0อ๋อ material offset คืออันนี้ว่ะ material offset คือด้านล่างนี่ไงเออจำสลับกันริมเออริมเนี่ยแปลว่าขอบก็ขอบเออว่ะแม่ขอบสีขอบสีขอบเราใช้สีสล็อต1สล็อต0ก็คืออันหน้านะสล็อต1แล้วก็material offset เราเป็นสล็อต2เอ๊ะขอบเหลืองพื้นหลังน้ำตาลเห็นไหมได้แล้วเอ๊ะเดี๋ยวกลับไปแก้สีให้มันสวยงามก่อนนะปืด จับจีลังกาเราต้องแก้ที่ material ของอันนี้สีด้านในถูกแล้วด้านในเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทากระดาษเทากระดาษน้ำตาลเทาน้ำตาลอะไรเนี่ยแหละนะขอบก็เป็นขอบเหลืองก็ได้ดูชัดเจนดีเอ๊ะเลือกได้ material แล้วก็เราเปลี่ยนสีไปแล้วใช่ไหมอันนี้สีขอบอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเห็นชัดๆไปเลยแล้วกันนะด้านในเป็นสีแดงไปแล้วกันนะเราจะมาเล่นเขาเรียกว่ารูปภาพเจาะใสพื้นเป็นพื้นทองคำแน่เราจะมาเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแมทเทียลธรรมดาเนี่ยให้เป็นนอกทึบนอกทึบแน่แล้วผมจะขอสีใหม่มานะอันนี้คือสีนอกทึบใช่ป่ะเปลี่ยนจะทำซ้ำอันนี้เดิมผมก็กดอันนี้New Material ปิ๊ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะ copy ของเดิมที่เราแตะมาแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เป็นนอกใสอันนี้จะใช้เป็น material นอกใสละแล้วก็มาเปลี่ยนรูปกันผมจะใช้รูปใหม่กดอันนี้เป็นรูปนี่เป็นยังไงแบบใสป้าบนะแบบใส material อันนี้เราต้องไปแก้ใน shading นะไม่สามารถแก้จากตรงนี้ได้นะคือรูปภาพอันเนี้ยมันจะเป็นใสมันจะเป็นเผยครับเวลาสลับ2โปรแกรมกดผิดเรื่อยมันจะเป็นใสอย่างนี้เวลาผมทำผมจะเอานี้ออกสีใสนะก็คือเหลือให้มีแต่ตัวหนังสือนะและไอ้พื้นผิวกล่องอ่ะผมจะใช้เป็นแมทเทียลทองที่เคยเอามาเล่นบ่อยๆนะก็อันนี้กลับมานี่อันนี้เราต้องแก้ในเชดดิ้งแต่ที่วัตถุนะมาที่เชดดิ้งปิ๊บเชดดิ้งปิ๊บนะมันต้องมาทำที่โหนดตรงนี้หน่อยนึงอันนี้อิมเมจเดี๋ยวผมจะก่อนนะรูปที่เราได้คืออันนี้อันนี้คือรูปใสใช่ป่ะนี่บ็อกซ์3 Translate ก็ได้ Transparent ก็คือนี้รูปใสผมจะเอานี่ออกตัดออกจากกันนะเราจะทำการผสมพื้นหลังเดี๋ยวพื้นเนี่ยใช้เป็นสีใช้เป็นสีอันสีเหลืองอุนจิเดี๋ยวอําเปลี่ยนใจละผมทำอันจากทองก่อนดีกว่าเพราะว่าแมทเทียลสีทองมันทำผมทำเองไม่เป็น ผมทำเองไม่เป็นนะผมจะไปดึงแมทเทียลใหม่ก่อนดึงจากเปิดเมนูใหม่ขึ้นมาเอาเมนูนี้แหละวันนี้ไม่ทำแอนิเมชันอันนี้จะใช้เป็น Asset Browserคือจะเอางานเก่ามาใช้อ่ะนะผมก็แก้เป็น render material ทอง material ทองอันนี้ใครใช้ไม่เป็นก็แนะนำโฆษณาแอบแฝงไปดูคลิปเนี่ยการทำผมไปเอาเท็กเจอร์จากไอ้เว็บไซต์นี้นะ Polyhaven เนี่ยแล้วก็มาทำเป็น access
ให้ไปดูวิธีทำจาก2คลิปนี้นะผมไม่ได้มาทำโหนดเองหรอกผมก็ไปโหลดมาใช้นั่นแหละนะอันเนี้ยได้สีทองเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่ก่อนเนี่ยผมอยากจะมาแทนหน้าอันนี้ใช่ไหมผมก็ลากมันออกมาเลยเอามาใส่ปิ๊แค่นี้ตรงหน้าแรกก็จะเป็นทองหน้าเป็นทองทองไม่เงาใช่ไหมแหมแต่เรายังไม่เซตไอ้นี่เลยเดี๋ยวผมเซตนี่แป๊บให้มันเป็นไซเคิล GPU แล้วก็ต้องดูอันนี้ด้วยป้าบดูแบบเป็นไงโอ้ทองอาราม ทองอารามอารามตาเอ๊ะไฟมันไม่น่าเลยใส่ไอ้ HDI อีกอันหนึ่งป้าบมะทองทองไหมทองมากนะแต่คราวนี้เราจะเอารูปตัวหนังสือยัดลงไปในเมทเรียลวันนี้เพิ่มเข้าไปแน่ไปที่เชดโหมดเหมือนเดิมอะนี่คือสล็อต1ใช่ไหมนี่คือสล็อต1สล็อต2 3ก็ไม่ทำแล้วทำสล็อต1นี่อันนี้คือเมทเรียลของทองซึ่งผมทำไม่เป็นหรอกอันนี้นะแต่เราจะมาแทรกรูปอันนี้คือปลายทางแล้วมันจะทำทำอะไรมาเนี่ยมันได้มาอันนี้คือเอาพุทธแล้วนี่คือปลายทางที่ออกไปเราจะเอารูปภาพไอ้รูปปกที่เราออกแบบนะมายัดเพิ่มนะแล้วก็กด Shift A เพิ่มเฉดไม่ใช่ Shading Texture ก็อันเดิมมาแหละ Texture Image Texture ปั๊บมางี้นะแล้วก็เลือกรูปเรามีอยู่แล้วในไฟล์นี้ก็คลิกเลือกตรงนี้เลยเป็น3 Transport Length นะปิ๊บแล้วก็เราจะเอามารวมกันใช่ไหมเราลากไอ้นี่ออกมาได้ไหมเนี่ยปึ๊บ Mix Shading มีไหมไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วกด Shift A เพิ่มเดี๋ยวดูนะมันชื่อว่า Mix Shader นี่ Mix Shader อันนี้นะ Shift A หัวข้อ Shader เข้าไป Mix Shader ปิ๊ดเราได้อันนี้มาวิธีการก็คืออันนี้คือตัวรวมเราจะเอานี้ใส่ Shader ล่างเอา Color ที่ได้ใส่ด้านบนปั๊บแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้ยัดออกไปข้างนอกปาบได้ไหมได้ไหมแน่มันได้แต่คุณเห็นนี่ไหมมันจะเป็นแบบว่าคือมันจะทรานสปอร์ตแลนด์กันและกันอะคือกูครึ่งมึงครึ่งไม่ชัดไม่เจนนะตรงนี้มันจะมีแฟกอยู่ก็คือผมจะอยากไหนนะผมเลื่อนมาทางซ้ายก็คือเอารูปบนผมเลื่อนมาทางขวาเอาเท็กเจอร์ล่างแล้วใครจะเป็นคนคุมอันนี้ล่ะนี่ไงอัลฟายัดเข้าตรงนี้แป๊ะรอแป๊บหนึ่งมาแล้วแต่ว่าคุณสังเกตไหมรูปภาพกลายเป็นทองและไม่มีรูปภาพกลายเป็นพื้นนะวิธีการก็ง่ายๆเลยก็สลับกันสิครับล่างมาเส้นหนึ่งยัดไว้ข้างล่างไอ้เส้นล่างจะไปอยู่ข้างบนแทนปั๊บรอแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเป็นไงล่ะได้แล้วเท็กเจอร์เป็นกระดาษทองมีตัวหนังสือพิมพ์นะสวยงามนะเรียบร้อยเป็นทองของเราเป็นทองเป็นไงกระดาษทองพิมพ์นูนพิมพ์สีลงไปในกระดาษทองโอ้โหเวลาห่อแล้วสวยเลยนะอันนี้เราเสร็จละอันนี้เราก็ใช้ชื่อนี้เดี๋ยวเราต้องตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลกับเราด้วยอันนี้ของเขาเป็นLion King Art เนี่ยนะคือเจ้าของไอ้คนที่ออกแบบ material เนี่ยเป็นเว็บไซต์ไปดูได้ไปก๊อปได้นะแล้วก็อะไรวะตั้งชื่อซะหน่อยบวกมันใส่เครื่องหมายบวกได้ไหมวะคงได้นะบวกฟรีทัมไดภาษาไทยอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรคิดว่าคงไม่เสียบอกฟรีทำได้เพื่อให้รู้ชื่อนะคราวนี้เราได้อะไรละปาบเราได้ปกหน้าเขาเรียกว่าอะไรปกหน้าทองปกหน้าทองพิมพ์ตัวหนังสือต่อไปเราจะมาทำปกในบ้าง ปกในเนี่ยก็ทำได้นะเราจะทำ
สีล่างเนี่ยข้างล่างมันสีอะไรแล้วก็ไปที่แตะที่แผ่นนะไปที่ material อันด้านในฮะก็คืออันนี้แอสีนี้เราเปลี่ยนใหม่เราจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพปั๊บใส่ image texture เข้าไปปั๊บใส่รูปไหนล่ะเนี่ยอันนี้คือเลือกรูปใช่ไหมใส่รูปไหนล่ะก็เป็นรูปใหม่ก็คือรูปนี้ผมจะใส่รูปใสอยู่ไหนอันนี้รูปนี้Open Image ปั๊บได้ไหมเปิดไม่มีมันมีแต่มันมองไม่เห็นผมต้องไปแก้สีเหมือนกันนะไปที่ Shading ใหม่อันนี้เราจะทำเป็น Material 3แล้วเนี่ยมันมีนะเห็นไหมฮะอันนี้รูปนี้คือลายรูปนี้คืออันนี้ดีแมทคือรูปนี้คืออันนี้ปาบเดี๋ยวสกอร์ก่อนนะคือรูปนี้รูปนี้แต่ถามว่าทำไมต้องเป็นตัวสื่อกลับหลังเพราะว่า UV Map เนี่ยมันมองจากหน้า normal เป็นหลักแต่ว่าไอแผ่นเนี้ยมันอยู่ด้านใต้เพราะงั้นรูปที่ใส่ให้มันไปอ่ะต้องเป็นรูปกลับด้าน นะเป็นรูปกลับด้านแต่ว่าพอเอาไปใส่แล้วเนี่ยมันจะพลิกทำให้เรามองเห็นเดี๋ยวผมทำไงให้เห็นชัดต้องเปลี่ยนสีพื้นก่อนอันนี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนโครงสร้างมันเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนตะกี้นี้อันนี้คือสีพื้นใช่ไหมอันนี้รูปผมจะตัดนี้ออกก่อนกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกขวาตัดเส้นนะอันนี้หลักการแก้ edit ก็ไปศึกษาดูแล้วกันนะข้างล่างคือสีพื้นผมเปลี่ยนเป็นสีเอาเป็นสีขาวออกน้ำตาลละกันนะสีนี้แล้วอันนี้คือรูปใช่ไหมผมก็เหมือนเดิมทำ mix shader ขึ้นมาชิป A shader mix shader ปั๊บนะเรารู้แล้วเราเอาสีไว้ข้างล่างอัลฟาไว้บนสุดแล้วก็สีขาวไว้ข้างบนแล้วก็เชเดอร์ไว้ข้างล่างปิ๊บนะคือโครงสร้างที่ทำเนี่ยเราก็จะได้กระดาษสีน้ำตาลใช่ไหมตัวหนังสือสีดำแม่นี่ดำนะเนี่ยนะพี่เดี๋ยวมองไกลๆแล้วขอบมันเบลอหน่อยดำปิ๊บนะเราก็จะได้เส้นเป็นกระดาษเราเปลี่ยนสีกระดาษก็ได้นะเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวเนี่ยได้หมดนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเหมือนกระดาษจริงก็ต้องเป็นแบบน้ำตาลเทาๆประมาณนี้นะอันนี้ก็เสร็จละได้ละทั้งสองหน้าคือเหตุผลที่ด้านนี้ต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรเอารูปกลับหลังมาใส่เพราะว่าถ้าผมเปลี่ยนรูปอันนี้ผมเปลี่ยนรูปตรงนี้นะผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ำเงินธรรมดาเนี่ยมันจะรูปตรงกันจะเห็นว่าข้างล่างข้างในเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยมันอ่านไม่ได้มันกลับด้านนะเพราะฉะนั้นรูปที่เรามาใส่เราก็เลยกลับด้านให้มันนะเป็นเทคนิคออกแบบนี่อันนี้คือตอนออกแบบก็ออกแบบผมจะหมุนแบบก่อนนะแบบเป็นหันด้านนี้ใช่ป่ะด้านอ้วนผมก็หันหลังแบบผมแล้วผมก็ออกแบบนี่ใส่ตวงซื้อใส่ปุ๊บปั๊บพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บก่อนจะได้ไปใช้ผมฟลิปมันอีกทีนึงฟลิปแบบเนี้ยใช้ฟลิปเอานี่นะเอาไปกดโดนแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณซีเล็กกระเป๋านะใช้ฟลิปเอามันก็จะเป็นอย่างงี้ตอนแรกมันเป็นงี้ผมฟลิปนะคือตอนออกแบบธรรมดานี่ตวงซื้ออ่านได้ฮะก่อนตอนจะคอนเวิร์ตเอาไปใช้ให้กลับด้านก่อนแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตรูปเนี่ยออกไปใช้นะจะเป็นการเทคนิคออกแบบปกด้านในปั๊บแล้วก็มาใส่แบบนี้สามารถเลือกสีได้อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกลับก่อนเป็น inside เราก็จะเป็นแบบทำเป็นว่าโอ้รอยพับของกระดาษนู่นนั่นนี่นะกระดาษทองสุดยอดแล้วเราก็อันนี้เสร็จละถือว่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วอย่างว่าเสร็จแล้วสิขอบทองนะขอบเหลืองด้วย
ข้างในในข้างในนี่มันสีไม่ค่อยน้ำตาเลยว่ะตาบอดสีเรื่องสีนี่ต้องยอมจริงๆนะผมทำไม่เป็นเรื่องสงเรื่องสีนี่ไม่เข้าใจทำไม่เป็นสักทีอันนี้ก็ขอบในอันนี้แก้แล้วนี่ใช่ไหมใส่เป็น paper inside ไปแล้วโอเคเรียบร้อยปรับความหนาให้มันกลับมาเป็นปกติก่อนมาที่ solidify แล้วก็แก้ความหนาเป็น1มิลแล้วกันปิ๊บจะ3วันผ่านไปก็เพราะว่าผมเปิดนี่ด้วยไงโหมดดูเรนเดอร์จะทำไมไม่เห็นหมดอ่ะทินเน็ตก็ถูกแล้วนี่มีอะไรเหรอ1ก็ถูกแล้วนี่จุด5 mm ครึ่งมิลเอ้าจุดอ๋อคีย์บอร์ดเอ้าภาษาไทยอ๋อมีหน้าเปลี่ยนภาษากันนะไม่ใช่เอากดอะไรวะเนี่ยเอามั่วละไม่นี่เปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษจุด5 mm แน่ได้ละเอ๊ะโอ้บางจริงๆถามว่าบางแล้วมันยังงอได้ไหมเนี่ยแต่ที่กระดูกกดแท็บกดคอนโทรลแท็บเลือกข้างล่างเป็นโพสโหมดปิ๊บหมดดูสิแฮะกล่องทองยังใช้ได้แฮะแถมมีด้านในด้วยโอ้สุดยอดแฮะมีทากาวมีการทากาวด้วยเป็นไงล่ะเก๋จะไม่มีมันจะแซ่ดเดี๋ยวผมจะลองพับเป็นกล่องดูนะไปแต่อันนี้พร้อมกันเลือกเซนเตอร์ถ้าผมเลือกแบบนี้เวลาเลื่อนมันก็จะไปทั้งแผ่นใช่ไหมผมจะเลือกว่าให้แยกศูนย์กลาง individual origin ก็คือต่างคนต่างแยกแล้วผมอย่างนี้ป้าบใช่ไหมมันงอทุกอันพร้อมกัน มันงอทุกอันพร้อมกันแล้วก็เซตเป็น90เอ๊ะนะก็ได้กล่องทองสวยงามตามท้องเรื่องเอาไว้เดี๋ยวผมไอ้เรื่องการขยับกระดูกเนี่ยเดี๋ยวมาสอนอีกทีตอนหน้าตอนแอนิเมชันอันนี้แค่ทำมาใส่เท็กเจอร์เฉยๆนะแล้วก็ไอ้นี่อยากได้กล่องทองบ้างไหมอันนี้ง่ายเลยเพราะว่าแค่เปลี่ยนสีมันท่านเองแตะที่วัตถุออกต้องออกจากไอ้นั่นก่อนนะออกจากพ้นหมดก่อนแล้วก็ไปที่ในโหมดป้าบนะแตะที่กล่องอันนี้แล้วอยากได้กล่องทองเหมือนนั้นใช่ไหมก็ง่ายๆเพราะว่าแมทเทียลเราทำไว้แล้วเราไปที่แมทเทียลเปลี่ยนแมทเทียลเนี้ยสล็อต1นะเปลี่ยนไปที่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้ Gold Smooth นะได้เลยเห็นไหมเราได้กล่องทองสวยงามตามท้องเรื่องนะกล่องทองสะท้อนมุมแบมไอ้พัดทิมอยู่ฝั่งนั้นว่ะเดี๋ยวหมุนก่อน Rotate Z 180กล่องทองฟรีทำได้ว้าวนะเรียบร้อยสวยงามเกินจริงนะมีอะไรอีกไหมอ่ะก็วันนี้มาทำยูมีแมปเฉยๆอะนะมันก็เลยแค่นี้แหละนะคราวหน้าเราจะมาทำแอนิเมชันแล้วอันนี้มีด้านในกล่องด้วยสนุกจังเลยดูด้านในกล่องไม่มีอะไรจะเล่นกันนะซ่อนหน่อยซ่อนกระดูกอ่ะโอ้มีด้านในกล่องด้วยสวยงามอีๆไปอีนะวันนี้ก็แค่นี้ครับเตรียมติดตามตอนต่อไปคืออนิเมชันเราจะทำเป็นหนังอนิเมชันพับกล่องสักที หลังจากใช้เวลาเป็นชั่วโมงอีกตามเคยนะวันนี้ก็แค่นี้ครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดี